สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกับผมอริสรเพียงเกตวันนี้พร้อมด้วยกับท่านสมคิดเชื้อคงสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์จำลองชัยมงคลครับเราต้องสามคนยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันอังคารวันอังคารที่31วันนี้วันที่31กรกฎาคม2561วันนี้วันสิ้นเดือนครับก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นผมขอแจ้งข่าวดีผมก่อนนะวันนี้ไปเป็นจำเลยอยู่ที่ศาลอาญาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องมีคนที่ถูกฟ้องอยู่11คนนำโดยคุณวิรการมุสิกพงศ์จำเลยที่1จำจตุพรพรมพันธ์ณัฐวุฒิไสเกลือผมนี่เป็นจำเลยรุ่นน้องล่าสุดเป็นจำเลยที่11คดีอะไรครับคดีที่ชุมนุมกันในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเอาลูกเขาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขาไปอมในสมัยนั้นนะก็ชุมนุมกันก็ก่อเป็นคดีมีพระราชกำหนดกันมาผมเองก็โดนหางเลขไปเหมือนกันถูกฟ้องว่าละเมิดพรก.ซึ่งพระท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพระท่านตุเต้ตื้อตุบันนี่ก็เป็นคดีความกันอยู่ครับคนอื่นก็ประกันคดีก็เรื่องนี้ 200,000 ผมโดนไป 500,000 โอ้ยแสดงว่าเขามองว่าเรารวยก็ไม่ทราบว่าไปช้ามั้งไปช้าให้เกียรติไปอย่างสูงให้เกียรติไปอย่างสูงมันเป็นคดีการเมืองนะครับหมายความว่าเขาก็เรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพเขาก็ชี้ว่าคุณอภิสิทธิ์เข้ามาในสู่ตำแหน่งนั้นไม่ถูกต้องครับก็แสดงความคิดเห็นเขาเรียกร้องให้ยุบสภาด้วยเขาเรียกร้องให้ยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ใช่ครับคุณก็มาจากมือชาวบ้านเหมือนกันแต่ว่าก็ในที่สุดก็มาลงโทษแล้วก็มาดำเนินคดีแก่คนที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพนี่แหละก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นยังไงเนี่ยผมอยากถามคุณนครนะนครมาฉิมไม่ได้มาคือท่านผู้ชมนครมาฉิมท่านสสพิโรจน์เนี่ยวันนี้ไม่มีเวลาแล้วช่วงนี้สำหรับรายการเรายังรอก่อนเรารอก่อนว่าไปช่องอื่นๆอยู่ตอนนี้ก็เหมือนว่าท่านนครมาฉิมเนี่ยจะได้รับอานิสงส์เข้าใจว่าพรรคปชปจะทอดกฐินเยอะอยู่เราก็ยืนยันว่าเราพร้อมรับกฐินก่อนนั้นนะครับคุณนครมาฉิมฟ้องอดีตสสประชาธิปัตย์จังหวัดพิษณุโลกครับในข้อหาหมิ่นประมาทและพรบคอมพิวเตอร์นี่แหละเหมือนกันก็คืออดีตสสคนนั้นน่ะไปเขียนในกลุ่มไลน์แล้วส่งแชร์ออกไปทั่วไปกล่าวหาท่านสสนครว่าตบสัตว์ไปรับเงินก้อนโตจากนายกยิ่งลักษณ์กรณีโครงการจำนำข้าวถึงออกมาพูดเข้าข้างนายกยิ่งลักษณ์เหตุที่เกิดนานแล้วหลายเดือนเป็นปีแล้วนครฟ้องนครเป็นโจทย์ทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็มาเกิดตรงว่าผมไปเป็นพยานครับผมก็โชคดีหน่อยพยานเยอะวัฒนาเมืองสุขก็ชักบริการผมเป็นพยานจริงเป็นจำเลยอย่าพัฒนาเป็นจำเลยไม่ใช่พัฒนาปรากฏว่าจากนั้นก็ท่านสสนครก็มาบอกผมว่าผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคมาขอร้องให้สสนครมาฉิมเนี่ยถอนฟ้องท่านก็บอกว่าท่านไม่ยอมถอนเพราะท่านเสียหายเยอะหนึ่งท่านนครกับนายกยิ่งลักษณ์ไม่เคยได้ทำงานร่วมกันเลยก็ยังไม่เป็นสมาชิกพรรคไม่เคยเลยทั้งครั้งก็มีแต่อภิปรายในสภาเท่านั้นเองโดยส่วนตัวท่านสสนครไม่ได้มาประสานงานไม่ได้มาทำงานร่วมกับนายกปู่เพราะนั้นเรื่องนี้จะคุยอะไรกันก็แล้วแต่ไปใส่ร้ายว่าท่านที่มาพูดเข้าข้างนโยบายสสนครบอกว่านโยบายอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จำนวนมาก yeah. และเป็นนโยบายที่สำหรับรากหญ้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรนครมาชิมเห็นด้วยปรากฏว่ากลายเป็นว่าไปใส่ร้ายว่าที่เห็นด้วยเพราะเงินเอาสิครับกับประชาธิปัตย์แล้ววันนี้ก็มีเรื่องอีกแล้วก็คือโยนอะไรไม่ได้ก็โยนว่าไปรับสตังค์มาก็แล้วกันง่ายดีง่ายง่ายดีง่ายถามผมเลยครับผมอยู่กันที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่มันสิตายอยู่ด้วยแสดงว่านครมาฉิมมานี่ได้ตังค์เลยผมไม่อยากเรียนได้เสียตังค์เรียนถามคุณนครมาฉิมมันจะมาวันนี้ผมจะต้องถามคุณนครว่า
ที่พรรคประชาธิปัตย์มันมีโรงงานน้ำแข็งด้วยเขาปั้นน้ำเป็นตัวหรอไม่ทราบก็ไปซื้อน้ำแข็งที่ไหนอ่ะคือกล่าวหากันไปคราวนี้เป็นทีของคุณนครมาชินไม่ใช่เป็นทีคือเขาก็มาพูดในรายการตรงไปตรงมาออกรายการกับคุณชิคเชื้อคงนี่แหละมีน้องปอยเป็นบอยสมัยอยู่ที่24อ่ะตอนนั้นก็ไม่ค่อยดังคือเริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นจากเล่าประวัตินิดหน่อยเพราะเดี๋ยวจะว่าท่านสสนครเนี่ยเริ่มต้นจะมาทำงานร่วมกับพวกผมเนี่ยผมเป็นคนชวนมาทำทีวีรู้สึกอาจารย์ด้วยมั่งเล่าสู่กันฟังนี่แหละใช่ใช่อยู่ด้วยกันพอชวนกันมาก็ท่านก็บอกว่าจะไหวเลยพี่ผมนี่อยู่ปชปแล้วกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนอะไรจะไม่ยอมรับผมเลยบอกว่ากลุ่มเสื้อแดงนั้นเป็นนักประชาธิปไตยมีเหตุมีผลยอมรับเหรอมีผมยอมรับหมดท่านก็กล้ากลัวอยู่เกรงว่าจะต้องทำความเข้าใจผมบอกไปเลยวันตอนนั้นอ่ะองค์การทหารผ่านศึกกำลังมอบงบประมาณก้อนโต5-6 พันล้านที่ปพมอบให้4,000 กว่าล้าน4,000 กว่าล้านนั่นแหละปพของกระทรวงมหาดไทยมอบให้องค์การทหารผ่านศึกไปขุดลอกคลองไปขุดลอกคลองทั้งประเทศรถแบ็คโฮคันเดียวก็ไม่มีใช่แต่องค์การทหารผ่านศึกได้รับสิทธิพิเศษจากกระทรวงการคลังให้จ้างพิเศษได้โดยไม่ต้องมีใครประมูลแข่ง 4-5 พันล้านนี่กินไปฟรีๆครับผมก็ไปตรวจสอบมีคนร้องเรียนมาที่จังหวัดยโสธรครับคุณนครมาฉิมไปตรวจเขาก็ไปตรวจสอบเขาเองโดยที่ไม่ได้ประสานกันครับเขาก็ถูกร้องเรียนมาปรากฏถูกตรวจสอบคุณนครไปตรวจสอบคลองอยู่ 3-4 ล้านทําอยู่ 300,000 แทนที่คุณเอกสารต่างๆคุณนครนี่ผู้มีอำนาจจะรับไปคุณนครถูกทหารกองทัพภาคที่3ไปเยี่ยมที่บ้านตรวจสอบคุณนครกลายเป็นตรวจสอบคุณนครมาฉิมไปเยี่ยมไปตรวจทองที่จะไปตรวจเพราะผมไปมันเป็นหน้าที่อะไรของทหารบอกว่าเห็นคุณนครเป็นศัตรูเลยเห็นคุณนครเป็นศัตรูทหารมีหน้าที่ไปค้นบ้านน่ะผมก็โดนนะไปบ่อยมันเปลืองน้ำอ่ะใช่จากนั้นมาผมก็โดนบ่อยจากนั้นมาผมก็บอกเอ๊ะถ้าแบบนี้ต้องเอาสสนครมาช่วยกันก็คุยกับท่านนายเบอร์ชาวลิศคุยกับอนุสรเอี่ยมสะอาดว่าเราชวนท่านนครทั้งที่อยู่คนละพักก็สนิทกันอยู่ก็รู้คุยกันอยู่ปรากฏว่าคุณนครก็มาร่วมรายการจากนั้นมาก็เราก็ไปคุยกับพิษทีวีตอนนั้นคุณนิชนันทำรายการคิดฟังความรอบด้านผมก็บอกว่าสสนครเขามีแนวคิดนี้จากนั้นมาก็เป็นแฟนขาประจำแล้วก็เป็นแฟนขาประจำพวกเราแค่นี้แหละครับที่มี24ก็ผมก็เชิญมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาจนมาถึงตรงไปตรงมาปัจจุบันเนี่ยจงมาถึงตรงไปตรงมาเขาเรียกอะไรตรงไปตรงมาเฟซบุ๊กไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์บอกใต้ดินเหรอก็ไม่อยู่บนตึกอ๋ออยู่บนประกาศชัดเจนเลยไม่มีใต้ดินอยู่บนตึกเลยคือพัฒนาไปสู่ความมีเทคโนโลยีที่สูงใช่เพราะว่าถ้ามือถือเนี่ยถ้าลืมต้องขับรถกลับไปเอาอาจารย์มือถือนี่เป็นปัจจัยที่1นะไม่ใช่ปัจจัยที่5โอ้ตอนนี้ปัจจัยที่1แล้วที่1แล้วครับถ้าลืมมือถือเจ๊งเลยลืมมือถือแล้วคิดอะไรไม่ออกเท่านั้นเบอร์ใครก็จำไม่ได้เป็นบุกไลน์เนี่ยไปหาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับคุณนครก็มาร่วมตั้งแต่ต้นนะต้องขอบคุณวันนี้แม่รู้สึกจะไม่ว่างอีกสักหน่อยวันต้องว่างอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยครับบ้านเดี๋ยวคุยกับผมเดี๋ยวมาเปิดใจมาร่วมที่นี่ไม่บ้านเราที่นี่คุณนครต้องมาปิดท้ายมาปิดท้ายฟังเพลงตั้งหลายตั้งปวงฮะเริ่มต้นฟังเพลงนะเริ่มต้นฟังเพลงเพลงบ้านอ๋อเพลงบ้านใช่ไหมลูกทุ่งคนยากลูกทุ่งคนยากต้องให้ผู้ชมได้ฟังที่เปิดเพลงนี้ผมก็อยากถามท่านสมคิดว่าวันที่23-24กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ยังไม่นานนักไม่นานนักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะครม.เนี่ยไปที่อุบลราชธานีไปที่อุบลแล้วอำนาจเจริญและมีจังหวัดที่เกี่ยวข้องคือศรีสะเกษยโสธรเนี่ยได้อะไรบ้างนะรู้สึกจะใช้รถ10ล้อขนเครื่องสูบน้ำไปประมาณสัก10คันเอาไปดูดรถสูบน้ำรถสูบส้วมโอ้โหจำพูดดีคือเดี๋ยวจำโดดคือมันแบ่งเพราะน้ำท่วมนี่น้ำโขงก็จะออกนะน้ำโขงก็จะออกแถวนครพนมแถวสกลนครน้ำก็หลากเริ่มเล่าเต็มตะลิงแล้วทางโน้นทางลาวนี่ก็เขินแตกนะครับที่น่านก็ตาย8ศพนะก็ชาปนกิจพร้อมกันเพราะว่าเขาถล่มดินถล่มเลยนะไปโน่นไปอินโดนีเซียก็
โอ้มีปัญหามากมันมีเป็นทั่วโลกเหมือนกันนะแต่ว่าถามที่จบมาที่อุบลเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอแทรกน้อยไอ้รถสูบน้ำรถสูบส้วมของนายสอนนี่ว่านะปกติเครื่องสูบน้ำก็จะเติมด้วยน้ำมันไม่เบนซินก็ดีเซลนี่เติมด้วยเติมด้วยสตังค์บวกคำโกหกของงบประมาณใส่ลงในแทงน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นอ่ะต้องถามเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคือเรียนท่านผู้ชมนะครับที่ผมไม่ได้มาที่แล้วก็เรื่องนี้แหละความจริงเรื่องนี้มันเป็นข่าวยาวครม.ไปไม่ดังเท่าดูดส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วผมก็เล่าได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเล่าก่อนอุบลมีเขตเลือกตั้งครั้งปี54 11เขต11เขต11เขตเพื่อไทยชนะมา7เขตเจ็ดเขตนั้นน่ะวันที่ไปอุบลนั้นน่ะไปรับพลเอกประยุทธ์มีอยู่2เขตเลือกตั้งอีก5เขตเลือกตั้งไม่ไปรวมทั้งผมแล้วก็ทำไมไม่ไปผมคิดว่าไม่ใช่ไม่สบายผมตั้งใจไว้เลยว่าระหว่างรัฐบาลแบบเนี้ยแบบพลเอกประยุทธ์เนี่ยรัฐบาลที่ทำลายพรรคการเมืองที่ทำลายรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งผมรับไม่ได้ถ้าไปคนแก่เนี่ยผมไม่สบายตั้งแต่วันนี้เลยนะเริ่มไม่สบายแล้วกูไม่ไปรับมึงเด็ดขาดดิภาษาบ้านน้องวานคือก็เลยต้องรับนายกมาจากประชาไปเนี่ยไปแน่นอนมีสองเขตที่ไปเอ่ยชื่อได้เลยเพราะมันเป็นภาพปรากฏทั่วไปชัดเจนสสสุพลฟองงามอดีตรัฐมนตรีนะตีช่วยมหาดไทยแล้วก็คุณสมัยไหนล่ะสมัยพรรคพลังประชาชนโอ้ได้ดีเพราะพรรคพลังประชาชนต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกก็อาวุโสถึงแล้วคนที่อาวุโสมากกว่าเนี่ยเขาก็หลีกให้นะไม่ได้เป็นนะตอนนั้นคุณเกรียงกันตินันเป็นอาวุโสกว่าแต่ว่าท่านโดนบ้านเลขที่111พร้อมกัน111พร้อมกันอ้าวไม่เป็นไรนี่จะไปแล้วเหรอข่าวว่าจะไปวันนี้ชัดเจนแล้ววันนี้ก็ชัดผมนี่กับสุพลนี่ผมสนิทกันนะผมถือนะว่าท่านพี่น้องชาวอุบลครับผมถือว่าผมเป็นคนฟั่นเริ่มตั้งแต่ความมั่งใหม่ถูกต้องครับเริ่มจาก A B C กขคงเลยนะกขคงจนสุดฮอดฮอดโอ้โหคือเรามีโอกาสส่วนร่วมกันผมเห็นว่าเด็กคนนี้มันมีแววครับปราศัยอะไรดีจุดยืนมั่นคงนะเพราะทราบข่าวจากคุณสมคิดเด้อคงโทษน้องทุกคนน้องรักครับผมเสียดายคุณนะครับผมเสียดายคุณนี่นะจะไปไม่ไปไม่รู้ได้ว่าได้ข่าวนี้ได้ข่าวแค่นี้ผลลุกแล้วว่าไปจริงหรือเปล่าคือวันที่ท่านอย่าทรยศต่อประชาชนนะน้องผมเองอย่างนี้เราก็มั่นใจว่าท่านไม่ไปรับนายกประยุทธ์ครับเพราะว่าในกรณีเชิญเนี่ยเขาเลือกเชิญเฉพาะกลุ่มนายสมคิดไม่ได้รับเชิญใครเขาก็ไม่เชิญเพราะเขาไม่ไปแล้วมีคนโทรศัพท์มาคุยกับผมเขารู้ว่าทำหน้าที่ไม่ไปเขาผมบอกอย่าออกบัตรเชิญมานะเพราะเดี๋ยวจะเสียน้ำใจต่อกันก็ไม่ต้องไปเพราะเราประกาศชัดเจนไม่มีมารยาทเลยนะไม่มีมารยาทเลยบอกว่าไม่ไปเลยแต่ต้นทีเนี้ยเพื่อนที่เป็นสสด้วยกันก็บอกว่าก็ไม่ไปเพราะว่าเราไม่ได้รังเกียจรัฐบาลแต่เราเห็นว่าเป็นรัฐบาลที่มาล้มพวกเราแล้วเราคิดว่าคงสังคายนากันไม่ได้คงคุยกันไม่ได้หรอกทีนี้ก่อนไปเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ท่านนายกคนที่เข้าไปจัดการเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ไปวางโครงการไปวางแผนโดยให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มพลังประชารัฐให้ทำโครงการนู่นโครงการนี่ทุกอย่างเจ้ารัฐมนตรีชื่ออุตมะไหมมีด้วยคนนี้ก็เป็นตามข่าวนะถ้าไม่จริงก็โต้คุณสนธิรัตน์ด้วยคุณสมคิดจตุไหมคุณสมคิดไปทีหลังคุณสุธีมากบุญโอ้อดีตผู้ว่าบนรัฐมนตรีช่วยมาแปลว่าครม.ไปประชุมเขาไปก่อนละแล้วก็มีการประชุมนักการเมืองด้วยพูดไปวางแผนด้วยแล้ววางแผนอะไรฮะวางแผนหาคะแนนให้ว่าที่ผู้สมัครของพวกท่านนี่ไปประชุมที่มอบนนี้มันชัดเจนตอนประชุมมอบนแต่ก่อนนั้นน่ะสมมติว่าอาจารย์จำนงอย่าลงสมัครจะดำรงไปทำโครงการมานะผมเรียนนะครับท่านผู้ชมโครงการต่างๆที่ว่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยท่านฟังได้แต่เชื่อไม่ได้ไปบุรีรัมย์ก็30,000 ล้านไปพิษณุโลกไปสุโขทัยก็20,000 ล้านไปอุบลก็20,000 ล้านมันรวม3-4 แสนล้านแล้วผมเรียนถามว่าจะเอาตังค์มาจากไหนอันที่สองงบประมาณปี61ก็หมดแล้วปี62ก็เข้าไปแล้วถ้าต่างๆเป็นงบประมาณถ้ามีการเลือกตั้งเราเข้าไปเป็นนักการเมืองงบก็ต้องผ่านพวกเรานี่แหละใช่มันไม่มีอะไรเลยเป็นงบในหลักการเอาใจกันอีกงบหนึ่งที่ได้จริงๆผมก็ไม่เถียงนะเดี๋ยวจะว่าครม.ไปประชุมแล้วไม่ได้อะไรเป็นงบเขาเรียกงบกลุ่มจังหวัดอย่างมากก็ได้จังหวัดละ100 ล้านเป็นงบที่ใช้ในงบกลางด้วยบางที
ท่านนายกประยุทธ์มาใหม่ๆท่านอดิศรแกยังไม่รู้เรื่องงบประมาณด้วยซ้ำไปแกไปเห็นงบประมาณโอ้โหงบกลางเหลือต้อง 200,000 ล้านมีเงินท่านนายกประยุทธ์บอกผมยังนั่งขำอยู่มันเงินที่เป็นตัวเลขมันมีเจ้าของหมดมันมีเจ้าของหมดแล้วเหมือนทุกวันนี้ท่านบอกงบประมาณตรงนี้10,000 ล้านแล้วโครงการที่ทำส่วนมากที่นำเสนอเอาหน้าเอาตาเป็นงบผูกพันเช่นถนนเนี่ยราคาสั่ง200 ล้านงบผูกพัน2 ปีปีที่แล้วเบิกแล้ว100ปีนี้แล้วเอาตรงนั้นมาโชว์ต่อยอดของเก่ามาต่อยอดมาโชว์ต่อหน้าพี่น้องประชาชนผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการพัฒนาผมไม่ได้ปฏิเสธว่าครม.ไปเนี่ยให้งบประมาณไม่ดีดีครับให้ไปพัฒนาบ้านผมก็ชอบไปพัฒนาอำนาจเจริญทุกคนก็ชอบหมดแต่สิ่งที่ชอบนั้นท่านสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองต่างหากที่ผมบ่นว่าแน่จริงคุณก็อย่าทำอย่างนี้ถ้าประชุมแบบนี้แหละครับท่านอาจารย์ดิศรไปประชุมอยู่ทำเนียบก็ได้โครงการอะไรการทำปกติน่ะมันไม่มีอะไรเลยคือก็พูดง่ายๆก็จะไปหาฐานเสียงนี่แหละอย่าปฏิเสธไปหาเสียงนั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะผมว่าถ้าพูดแต่ต้นเราก็รับคุณศรัทธาจะไปลงพักไหนก็ไปเถอะก็ไปเลยไม่มีปัญหาเรื่องส่วนตัวไม่มีไม่มีครับคุณเชื่อว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยซึ่งบริหารประเทศมา4 ปีกว่าเนี่ยเป็นคนดีใช่เข้าตาประชาชนคุณก็หนุนไปเลยก็หนุนไปสิเราไม่ได้ว่าแต่ว่าผมเนี่ยผมก็เอาเห็นเอาผมก็เสียห้าผมไม่เอาเพราะว่ากระดุมเม็ดแรกมันผิดไงมันรัฐประหารมาแล้วก็มาบอกว่าจะดีกระดุมเม็ดต่อไปมันจะดีผมไม่เอาแต่ว่าคนไหนจะไปอยู่กับประยุทธ์ว่าดีก็ยกไปเลยก็ไปเลยก็ไปเลยแต่ตอนเลือกตั้งนู่นเขาจะไปยังไงคนที่จะไปท่านก็ยังไม่ชัดเจนก่อนไปนั้นอ่ะก่อนที่จะประชุมครม.อาทิตย์หนึ่งท่านส.ส.สุบลก็โทรหาผมก็คุยกันอยู่ผมรักเคารพนับถือกันเพราะว่าเป็นส.ส.บ้านเดียวกันอยู่ด้วยกันเรียนหนังสือก็เรียนโรงเรียนเดียวกันท่านเป็นรุ่นน้องผมโรงเรียนเทศบาลบาลินที่เชียงใหม่โรงเรียนนี้ก็หลายหลายท่านก็เรียนเลขาปปท.นี่ก็เรียนรุ่นน้องผมมารุ่นก่อนคุณสุพลนี่แหละก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นเรียนด้วยกันมาทีนี้เราก็เห็นว่าท่านนี่เป็นคนมีหลักมีการอยู่มีหลักมีเกณฑ์อย่างท่านอดิศรพูดแต่วันนี้ทางการเมืองในเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยเราก็อยากให้เสด็จเด็ดขาดเสด็จน้ำไปเพราะวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ได้สิ้นไร้ไม่ต่อไม่ว่าเขตไหนไม่ได้สิ้นไร้ไม่ต่อวันนี้ก่อนที่ผมมาเข้ารายการนะมีสจอมเพลินก็อยากขอเสนอตัวนะครับยังไม่เอ่ยชื่อแต่ไม่เป็นไรทุกคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องสมัครสสหรอกมาเสนอตัวมาช่วยการเมืองมาช่วยเลยบอกว่าเห็นพวกเราเนี่ยเขาไหลออกแต่ลึกๆแล้วคนไหลเข้าก็มีโดยที่เราไม่ต้องไปคนอยากเข้าก็เยอะโดยที่เราไม่ต้องไปดูดไม่ต้องไปใช้งบประมาณเราใช้อย่างเดียวว่าพรรคเพื่อไทยที่อุบลนั้นวันนี้เนี่ยเขตไหนที่ออกไปไม่ว่ากันครับคนที่ไปเราก็เคารพในการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจของทั้งสองท่านนั้นถ้าไปจริงๆผมก็คิดว่าไปจริงอ่ะแหละทีนี้ถ้าไปแล้วเนี่ย1พวกผมก็คุยกันนี่ยืนยันนะครับว่าตั้งแต่ให้สัมภาษณ์สื่อมาใครจะไปจะออกพรรคเพื่อไทยผมไม่เคยว่าเลยแม้กระทั่งท่านปีชาล้อเอ๋ปีชาเร่งสมบูรณ์สุขผมก็รู้จักกับท่านดีภรรยาท่านก็สนิทกันวันชัยบุตรสบาก็น้องนุ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เมืองเลยตั้งแต่ไปมาผมไม่เคยว่าเลยเพราะถือว่าคนเหล่านั้นเขาประกาศชัดเจนว่าเขาไปเราจะไปพูดทำไมล่ะก็โตแล้วก็โตๆกันแล้วเหมือนท่านส.ส.สุพลท่านสุทธิชัยจะไปก็ไปไม่เป็นไรเราก็ขอให้ว่าอย่างไรก็ขอให้ไปดีไม่ผมนี่ผมยังขอให้โชคดีคือผมไม่อยากให้คุณสุพลฟองอามเนี่ยทรยศต่อประชาชนโทษผมในฐานะที่ผมเคยเป็นครูเป็นรุ่นพี่ของมาก่อนผมเป็นคนปั้นเหมือนกันนะผมเสียดายลูกศิษย์เสียดายเพราะว่าลูกศิษย์ผมไปหลายคนแล้วครับเฮ้ยอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ว่าไงอาจารย์เนี่ยคือตัวหน้าผมไม่ยังไงกันยกมือไหว้นะผมยกมือไหว้ยกมือไหว้เนี่ยยกมือไหว้ประชาชนครับผมไม่ได้ยกมือไหว้คนที่เปลี่ยนจุดยืนแล้วไปอยู่กับทหารเนี่ยผมจะไม่ไหว้ครับจะเป็นลูกศิษย์ผมก็จะตัดความเป็นลูกศิษย์ออกนะนะอันนี้ผมพูดนะผมขอร้องแต่คุณสุพลฟองงามนี่ผมรักนะครับเพราะเขตวารินเขตเทศบาลนี่เขาเป็นเขตที่มันคือมันมีความรู้ครับไปเที่ยวนี้นี่อายุก็ยังน้อยผมว่าถ้าเขาไม่เอาแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับถึงแก่สัญญกรรมทางการเมืองมันทันทีเลยนะผมเลยอย่างนี้นะครับอย่าไปดูถูกประชาชนนะครับใช่ครับเขารู้ว่าคุณไปทางโน้นนะโอ้
ทางโน้นในเมืองอุบลขอวิเคราะห์นะครับเทศบาลเขาอาจจะมีประชาธิปัตย์ด้วยมีเพื่อไทยด้วยทั้งสองพรรคไม่เอาทหารทั้งหมดไม่เอาทหารนะคุณไปเอาทหารอย่างเดียวเนี่ยคุณจะเดินยังไงโทษนะจะไปยังไงจะไปยังไงเนี่ยน้องจ๋าแม่มันยังไม่สายหรอกกลับมาเถอะกลับมาเถอะถ้าไม่กลับมาเจอผมแน่ในสถานีรถไฟวังอินทร์นะพอเจอฮะวิธีเตรียมไว้อยู่ผมนี่เรื่องไม่ได้จริงๆนะเรื่องไม่ได้เลยขอพูดสัก5นาทีได้มั้ยได้มันมีอยู่เรื่องนึงก็ขอโทษนะครับความจริงไม่อยากต่อว่าท่านสุพลครับเพราะว่าไปแล้วก็ไปถึงอย่างไรท่านก็ไม่อยู่แล้วประชาชนพิสูจน์เองก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นกรรมการพวกผมเป็นกรรมการไม่ได้แต่เมื่อวันก่อนอ่านข่าวก็รู้สึกจะคันๆนิดนึงที่ท่านลำตรีสุพลบอกว่าถ้าท่านจะตัดสินใจไปก็จากสาเหตุที่ว่าพรรคเราไม่ปฏิรูปตัวเองพรรคเรามาเกี่ยวเนื่องกับคอร์รัปชันพรรคเราเองมีการตัดสินใจบางครอบครัวอะไรทำนองนั้นก็ผมไม่เหมือนพรรคอื่นก็คือจะไม่ฟ้องร้องอะไรกันแต่ว่าผมขอในฐานะที่เป็นนักการเมืองรุ่นน้องแต่อายุมากกว่าหน่อยแต่เรียนว่าท่านสุพลครับท่านไปก็ไปเลยไม่เป็นไรเราเคารพกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะมาย้อนว่าพรรคเราไม่ปฏิรูปตัวเองเนี่ยท่านคิดผิดพรรคเพื่อไทยก็ดีแบนตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไหนก็ต้องปฏิรูปตัวเองตลอดเวลาไม่งั้นพี่น้องประชาชนเขาก็จะไม่เลือกใช่ไหมครับมันก็ต้องปรับทั้งนโยบายปรับทั้งวิธีคิดปรับทั้งกลุ่มการเมืองเพียงแต่บรรยากาศวันนี้เนี่ยมันก็เห็นกันอยู่ว่าเราถูกบังคับด้วยกฎหมายอะไรใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่ามันอยู่อย่างนี้ส่วนว่าการตัดสินใจต่างๆนั้นจะบอกครอบครัวเดียวก็คงไม่น่าจะใช่เพราะว่าในการบริหารพรรคต่างๆเนี่ยทุกกลุ่มยังทำงานเป็นกลุ่มถ้ามีโอกาสทำงานแต่วันนี้ก็คุยกันเป็นไม่เป็นทางการบ้างผมบอกงี้การปฏิรูปประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการยึดมั่นถือมั่นในแกนของประชาธิปไตยนี่คือการปฏิรูปนะใช่ครับคำว่าปฏิรูปไม่ได้แปลว่าการพัฒนาโดยการขับเคลื่อนแต่การยืนหลักอยู่ในเกณฑ์สิ่งใหญ่ที่สุดของการปกครองและการนำพาประเทศนั่นก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการที่คนยืนอยู่ในหลักประชาธิปไตยโดยไม่เอ็นเอียงไปอยู่กับเผด็จการเนี่ยนี่คือการปฏิรูปนะคือปฏิรูปความคิดถูกต้องนี่การปฏิรูปความคิดนะครับหมายความว่าท่านบอกว่าท่านปฏิรูปแต่ท่านพัฒนาจากประชาธิปไตยไปอยู่กับเผด็จการอย่างนี้เรียกปฏิรูปหรืออะไรที่ก็จะไม่ว่าคนอื่นเขาไม่ปฏิรูปไม่ได้ผมต้องพูดเฉพาะของคุณสุพลล่ะครับในฐานะที่ท่านดูแลมาเคยดูแลกันมาผมก็ถามหน่อยมาเป็นพรรคพลังประชาชนนี่เขาเป็นไทยรักไทยมาก่อนใช่ครับไทยรักไทยผมก็ไป ECC ไปที่สวนท่านมีเวียนท่านเป็นลังตือท่านเป็นลังตือไปก็เป็นไม่ก็เป็นรักแบบน้องนุ่มสวนที่สว่างที่แล้วผมถามว่าอยู่ไทยรักไทยท่านก็ไม่ได้พูดในสิ่งที่ท่านพูดมาเมื่อกี้ตอนที่ท่านอยู่พลังประชาชนไม่ได้พูดที่อยู่ในตำแหน่งถ้ารู้ปัญหานี้ทำไมไม่พูดถ้ารู้ว่ามีที่แบบที่กล่าวหาเขาเนี่ยทำไมไม่ตอนนี้ตำแหน่งคือเปล่าครับระวังกระจกฮะคืออย่าเล่นอย่างนี้สิใช่ไปก็ไปเถอะไปก็ไปแล้วไม่เป็นไรในถ้ามีปัญหาคุณทำไมไม่พูดใหญ่แล้วทำไมไม่พูดแล้วเขาก็ให้ตำแหน่งคุณรัฐมนตรีช่วยมหาไทยรู้อย่างนี้กูไม่ให้มึงอ่ะโทษนะกูคือใครไม่รู้ล่ะมึงคือใครไม่รู้นะอย่าพูดอย่างนี้นะผมจะไม่ยกเว้นคุณเลยนะคุณไปดีๆเถอะคือบอกเลยว่าผมไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้มีคนมาดูดผมไปก็บอกแค่นี้ก็จบเพื่อจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อจะได้เงินได้ทองอะไรก็ว่าไปอย่ามายุ่งเพราะว่าพรรคเพื่อไทยพลังประชาชนนี่คุณไปนี่เขาจุดธูปเทียนบูชานะครับบอกไปเลยว่าคนอื่นเขาจะได้เกิดที่นี่เขาต้องการคนที่มีจุดยืนคือคำพูดนะอันนี้ตัวนะผมอาจจะรุนแรงนิดนึงเพราะว่าผมเสียดายผมรักถือว่าเป็นพี่ใหญ่เขาผมรักเขาอะผมรักผมก็หวงดิคุณต้องหนักแน่นนะหูเนี่ยหูต้องหนักนะคือแม่ท้องค่ำเนี่ยตกขี้ดินบ่เคยเศร้าน้องเม็ดเขาตกขี้ดินบ่เคยเกิดเป็นหยาถูกต้องคุณไปที่นั่นคุณหนักแน่หนักแน่แก้ไม่ทั้งไปที่แก้เองเนี่ยคือโทษนะโทษนะครับเราก็ต้องประชุมกันว่า เพื่อไทยเองก็จะเตรียมพร้อมที่อุบลนี่เตรียมพร้อมเลยครับว่าถ้าปลดล็อกเมื่อไหร่ถ้าเคลียร์เมื่อไหร่เราก็จะมีผู้สมัครทำงานแทนทันที
ผมอยู่ที่เพื่อไทยนี่ผมก็เพิ่งเป็นสมาชิกผมไม่เคยเห็นว่าพรรคการเมืองจะถูกกระทำมากเหมือนพรรคนี้โอ้ถูกยุบไทยรักไทยผม111พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยถูกแตะไม่เคยเลยนะโทษนะผมอาจจะเกี่ยวก็ฟ้องอยู่ฟ้องอยู่ฟ้องแต่ไม่ยุบไงก็บอกว่าคดีหมดอายุความก็หมดอายุความแต่ว่าจะเป็นวาระที่วิบากกรรมที่สุดคุณสุพลพูดได้ยังไงใช่ไทยรักไทยแล้วมาเป็นพลังประชาชนก็ลำบากแล้วมาเพื่อไทยเดี๋ยวนี้จะลำมาล่ออยู่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าคุณยังต้องมานะคุณจะไปก็ไปเลยคุณอย่ามาพูดอะไรมากมายกว่านี้นะใช่เดี๋ยวจะมีการสวนกลับมันไม่สวนเลยผมก็เปิดปาใสอยู่หน้าสถานีรถไฟบ้านคุณอ่ะผมก็พูดกับชาวบ้านคุณผมจะไม่เอ่ยถึงคุณแม้แต่หนึ่งคำเลยนะเพราะผมถือว่าคนที่ออกจากพรรคเพื่อไทยไปเป็นบุคคลที่ทรยศแน่นอนครับทรยศต่อใครต่อประชาชนแค่นั้นแหละประชาชนเชื่อหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงเราให้ประชาชนไปดีเถอะนะก็ไปดีครับไปดีไปก็ขอให้ถ้าไปก็ขอโชคดีครับก็เท่านั้นเองคือการปฏิรูปเราจะไปมองในตัวพรรคอย่างเดียวไม่ได้การปฏิรูปคือการพัฒนาในสิ่งที่มันดีขึ้นมองตัวเราด้วยมองที่ตัวเราและสำคัญคือคำตอบก็คือประชาชนนะการที่พรรคไหนจะมองว่าเป็นการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าผมปฏิรูปตลอดแต่ว่าสู้การเมืองก็แพ้ตลอดคือเป็นคำตลอดคือไปยกตัวเองว่าปฏิรูปแต่ความจริงคือไม่ปฏิรูปอย่างนี้เป็นต้นแต่คุณสุพลบอกว่าเพื่อไทยไม่ปฏิรูปผมถามว่าที่ประชาชนเลือกเพื่อไทยเพราะอะไรเพราะการปฏิรูปนะคือการปฏิรูปคือเริ่มตั้งแต่การพัฒนาวิธีคิดก็ทุกอย่างทั้งโครงการนโยบายเข้าสู่นโยบายใช่คือการปฏิรูปทางการเมืองต้องเป็นลักษณะคือว่าตอบโจทย์ประชาชนหรือตอบโจทย์ในความต้องการของประชาชนขนาดไหนนี่คือการปฏิรูปทางประชาชนก็จะเลือกทำไมเลือกจะไปมองว่าประชาชนเขาโง่ที่เลือกอีกเหรอเขาไม่โง่ฮะใช่ไหมล่ะเขารู้ก็คือมองการปฏิรูปก็เลยเล่าเรื่องว่านายกประยุทธ์ไปเนี่ยโอเคล่ะการจัดเตรียมต้อนรับการผมสงสารใครรู้ไหมฮะอสมครับกลุ่มแม่บ้านบางคนใส่หมวกหลายใบถูกเกณฑ์ไปก็อย่าเรียกว่าเกณฑ์เลยครับบังคับไปเอาบังคับเลยก็คือโอเคกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้ปกติก็คือจะต้องฝ่ายปกครองก็จะต้องเอามาเขาก็จะแบ่งกันคนนี้นะไปต้อนรับอยู่ที่วัดหนองบ่อพงคนนี้ไปที่สวนสัตว์กลุ่มคุณสุพลกับกลุ่มสสพรรคเพื่อพระพรรคชาติไทยส่วนหนึ่งจังหวัดศรีสะเกษเพื่อนผมก็มาเยอะคุณกล่อมคานคุณหลายคนบังลนของผมก็มาแล้วก็เขาก็จะมีขุมต้อนรับตรงนั้นวันนั้นทำก็ไม่เนียนสาเหตุที่ไม่เนียนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปอำนาจเจริญก่อนพอไปอำนาจเจริญก็ไม่รู้อารมณ์ดียังไงไปท้าชกปากใครก็ไม่รู้ท่านก็ว่างท่านไปเรื่อยเขาเจอนักมวยมั้งสงสัยชาติที่แล้วเป็นนักมวยนายกรัฐมนตรีแล้วทำไมท่านพูดมากท่านใจโชคปากใช่ครับท่านก็พวกเราก็ไม่ถือสาหรอกครับเพราะเราเห็นว่าท่านอยู่ในตำแหน่งนายกแต่ว่าจะหลงอำนาจนะไม่ถึงอุบลนะปรากฏว่าพอต่อมาเสร็จท่านก็ไปตรงเนี้ยแล้วก็ท่านก็ทำเป็นไม่ทักนักการเมืองครับท่านผู้ชมครับละครแบบนี้เนี่ยปกติคนที่ทักนักการเมืองก็คือดร.สมคิดบ้างคุณสนธิรัตน์รัตนพานิชบ้างซึ่งอย่าลืมว่าเขาลงไปล่วงคณะล่วงหน้าเขาลงไป2อาทิตย์แล้วเขาคุยกันแล้วแล้วกรณีไปอำเภอเขื่องในผู้ที่มาต้อนรับที่ยืนอยู่คือผู้สมัครของว่าที่กลุ่มประชารัฐพลังประชารัฐก็พรรคพวกผมนี่แหละครับรุ่นน้องนี่แหละคุณโควิดธรรมานุชิตก็เคยอยู่เราเนี่ยก็เคยอยู่ไทยรักไทยนี่แหละครับสู้กับพี่ดูนำบุตรแพ้ทุกครั้งแหละครับแล้วก็จำได้ท่านเราก็ผมไม่แม้ได้เป็นเมืองอุบลแต่ผมรู้เยอะนะพอเอ่ยชื่อก็รู้แล้วผมรู้นะผมรู้เยอะนะแล้วก็เขาก็เตรียมว่าไปอำเภอนี้นักปราชญ์นะเชื่อนะไปอำเภอนี้กลุ่มคนเหล่านี้ก็มาต้อนรับมาเขาเรียกว่าออกหน้าออกตาครับถ้าคุณไม่ทำการเมืองแบบนี้เนี่ยถามว่าถ้าคุณไม่เอากลุ่มเหล่านี้มาแรกแต่แรกเนี่ยเราก็จะบอกว่าคุณไปไม่มีนัยยะการเมืองพอเราพูดว่ามีนัยยะการเมืองทั้งพลเอกประวิตรพลเอกโอมาลุมบอกว่านักการเมืองพูดไม่มีไปทำงานเรื่องจริงคือท่านบอกจะไปหาเสียงให้พรรคพวกท่านท่านบอกแต่ต้นผมก็ยอมรับอยู่นะเพราะทุกคนแปลกันประกาศทุกคนคนมันมีพวกท่านอยากอยู่สืบทอดอำนาจต่อท่านอยากเป็นนายกต่ออยากเป็นรัฐบาลต่อแค่นั้นแหละอย่าไปดีแอบเปิดเผยหน่อยที่พลเอกอ่ะใช่ไหมคุณเป็นพลเอกส่วนนึงซึ่งหน้าวันนี้เอาเปรียบพวกผมทุกชนิดแล้วจะเอาเปรียบอะไรอีกอ่ะจะเอาเปรียบอะไรอีกถ้าทางนี้เคลื่อนผิดหมดผิดหมดทางนู้นเคลื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรได้หมดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็รู้ทันหรอกหาเสียงไปเลยคือที่ผมอยากให้ชัดเจนนะไม่ต้องอีแอบ
คุณเป็นอยู่ฝ่ายนู้นพูดซ้ำว่าผมก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าอย่าทำลายที่เดิมต้องเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมันเป็นความเท็จผมเนี่ยอยู่กับอันคอร์รัปชันได้ยังไงผมอภิปรายผลตีสนั่นกระจกประสาทเพราะการทุจริตหรือเปล่าเงินกู้เรื่องไอโครงการจำนำข้าวศาลฎีกาก็บอกว่าโครงการนี้ไม่ได้มีโครงการผิดอะไรเลยเป็นแต่ว่าเขาบอกว่าละเลยละเลยเท่านั้นเองก็ไม่ว่ากันแต่ว่าสิ่งที่คำพิพากษาที่ออกมาต่างๆเราไม่วิจารณ์เราไม่วิจารณ์แต่เดี๋ยวนี้เลยอยากอุบลไปถึงกระทรวงการต่างประเทศดอนเนี่ยดอนนี่จะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่เรื่องหุ้นตัวเองนี่นะเดี๋ยวนี้ทำจดหมายไปถึงกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษให้ส่งคุณยิ่งละให้กลับมาส่งผู้ไร้ข้ามแดนส่งผู้ไร้ข้ามแดนโอ้ยดอนเอ้ยไปเห็นแนวอื่นเอาเรื่องหุ้นให้มันรอดกันนะถ้าเอายิ่งถ้าอังกฤษส่งยิ่งลักษณ์มาประเทศไทยนะมาปาดคอผมเลยไปเอาแลกชีวิตเลยวะหรือว่าแลกตำแหน่งกับผมไหมเพราะว่าตำแหน่งผมไม่มีอะไรนี่คุณดอนถ้าไม่มาภายใน1เดือนนี่นะคุณรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบอะไรนายกรัฐมนตรีถ้ายิ่งลักษณ์กลับมาประเทศไม่ได้นี่หรือทักษิณกลับมาเอาตัวมาไม่ได้คุณจะรับผิดชอบต่อตำแหน่งคุณไหมพวกนี้เขาไม่รับมันไม่ได้แล้วดอนคุณจะมีอะไรค่าเทียบดิคุณต้องมันต้องยิ่งว่าการทำงานของคุณมั่นใจว่าทำได้แน่นอนอย่ายื่นมันขายหน้าโหขนาดคุณดอนยื่นไปเนี่ยนะแกยังแกรู้ตัวแต่ต้นแล้วว่าที่แกต้องยื่นเพราะอะไรหนึ่งเพราะว่าผมได้ทำแล้วนะเพื่อจะอวดคนอื่นว่าได้ทำแล้วเป็นพี่แล้วทำแต่ผมเรียนยืนยันว่าคุณดอนตั้งแต่มติกกต.ให้คุณบอกว่ามีความผิดในฐานครอบครองหุ้นเกินเนี่ยปกติถ้ารัฐบาลปกติเนี่ยพวกนี้จะต้องออกหมดไม่ต้องไปรอถึงศาลรัฐธรรมนูญหรอกครับโดยมารยาทวันนี้คุณพวกคุณคนดีทั้งหลายแม้กระทั่งสนช.บางคนนะสนช.บางคนเป็นพลเอกพลตรีพลโตข้าราชการโอ้โหเท่ใหญ่คนเหล่านี้เนี่ยนะคนเหล่านี้เนี่ยไปด่านักการเมืองว่าน้ำเน่ามันบูดกันไปน้ำเน่าผมยังบอกไอ้นักการเมืองที่ถูกดูดถึงมันจะน้ำเน่าที่มันยอมขายตัวที่มันยอมเป็นทาสเขามันก็ยังออกไปให้ประชาชนตัดสินนะใช่ไหมมันยังให้ทุกคนเนี่ยเอาโอเคคุณจะดูดไปอยู่ภาคไหนเขาก็ยังไปลงสมัครเพื่อให้พี่น้องกาส่วนจะได้ไม่ได้คะแนนกี่ร้อยอีกเรื่องนึงแต่ไอ้พวกที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนั่งอยู่ในสภาเป็นสมาชิกคนนู้นคนนี้อวดดูคออยู่นะเน่ายิ่งกว่าคุณวิษณุยิ่งกว่าวิษณุเครืองามเขาออกมาพูดแล้วไงเขาบอกว่าว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ในรัฐบาลนี้รัฐบาลหน้าเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินเขาไปใช้ในรัฐบาลหน้าโน้นผมไม่ใช่นักกฎหมายคือว่าผิดต่อเองไม่เป็นไรมึงมาเป็นรัฐบาลเที่ยวหน้ามึงผิดแต่กูไม่ผิดแต่ถ้ากูเป็นกูก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะใช้หรือเปล่าแล้วนี่ดอนเอ้ยเอาให้มันรอดก่อนนะนี่จะไปเอาตัวท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งผมก็พูดที่เล่นที่จริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะทั่วโลกเนี่ยเขาไม่เอากับประเทศไทยเรียนอย่างนี้นะครับเขาไม่เอาจริงๆเงินของคุณตรงกี่กับวีซ่านี่อังกฤษเป็นคนอนุญาตเป็นคนดำเนินการแล้วก็พาสปอร์ตต่างๆเนี่ยนายกปูเนี่ยใช้พาสปอร์ตนักลงทุนและที่สำคัญก็คือว่าผมยังไม่เคยเห็นเอาอย่างนี้เอาคนขับรถชนลูกกระทิงแดงมาให้ได้ก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อนนะรู้ว่าเขาอยู่ประเทศไหนถ้าไม่รู้เนี่ยก็แปลว่าตำรวจสากลกับสันติบาลเมืองไทยนี่ช่วยไม่รู้ว่านายบอสนี่อยู่ไหนนะครับคือคดีของท่านยิ่งรักกับท่านทักษิณเป็นปีคดีการคดีการเมืองการเมืองก็จบแล้วครับดอนไม่รู้การเมืองเลยเหรอดอนบ่ฮู้เรื่องการเมืองเลยที่โตเลยเนี่ยปึ๊กแค่ว่าไม่มันเสียเวลามันขายหน้าประเทศเฮานี่นะจะไปเห็นอะไรดะบ้าใครจะกดมาอย่างนั้นน่ะใช่ท่านสพี่หรือพี่สังเล่มันจะมาคนไทยนะคือท่านสอนท้าเขาไม่ไปทางรับคำท้าหรอกไม่เอาตำแหน่งหน้าที่ไม่ล่ะไม่ล่ะไม่รู้ผมตำแหน่งอะไรมันไม่มีตำแหน่งเนี่ยคือจับแต่ว่าทำแต่จริงๆในความหมายแกรู้อยู่แล้วว่าต่อให้ทำไปยังไงก็ไม่ได้สามารถเอาตัวเข้ามาได้หรอกเอาเปิดอะไรเนี่ยของเปิดเพจของส่วนต่างประเทศดูครับได้ไม่ได้ให้คนออกความเห็นดิใช่ครับเอาดอนเปิดเลยลองเปิดเลยว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยคนไทยเยสหรือโนเลยนะคนไทยจะฉลาดไหมคนไทยฉลาดไหมเนี่ยลองเปิดดิแต่ปกติเรื่องของผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยนะเท่าที่ผมได้ข้อมูลต่างๆมาเนี่ยปกติถ้าเป็นผู้ร้ายซึ่งเป็นคดีทั่วไปเนี่ย
ก็ยังง่ายเลยนะใช่เพราะถ้าเกิดไปอยู่ประเทศนั้นน่ะถ้าคุณรู้ว่าคนนี้ผิดจริงสู้คดีฆาตกรรมคุณฆ่าเขาจริงคดีปล้นจี้อะไรก็แล้วแต่ตำรวจไทยกับตำรวจสากลต้องประสานมือกันสุดท้ายเมื่อเขาไปอาศัยอยู่ในประเทศนั้นโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วนี่นะครับทางคุณจะต้องไปฟ้องร้องให้ทางประเทศนั้นฟ้องร้องต้องพิสูจน์ที่นั่นด้วยต้องพิสูจน์ที่นั่นก่อนว่าผิดจริงไหมถ้าผิดจริงก็ต้องสู้กันนะครับสามศาลนะครับเขาถึงพอผิดพวกถึงจะส่งกลับมาให้คุณนี่คดีฆาตกรรมนะครับเพราะเรื่องคดีการเมืองเนี่ยเป็นนิยายที่สร้างเพื่อให้ความรัฐบาลได้ทำแล้วนะโอ้ก็ได้สู้เต็มที่เพื่อเอาใจแฟนๆตัวเองท่านทักษิณนี่กี่ปีแล้ว10 ปี12 11ปีแล้วครับ11ปีแล้ว11ปีแล้วแล้วขอได้มั้ยขอได้มั้ยล่ะแต่เวลาจะขอไม่ได้เขาบอกตอนนายกเขาบอกก็พอดีจะไปขอประเทศนี้พอดีท่านนายกทักษิณมีเครื่องบินส่วนตัวไปประเทศนู้นก่อนเอ้าไปไหนก็มีสถานทูตหมดเลยคุณมีแรงก็ทำไมไม่ยื่นเรื่องไว้เลยอ่ะคือเรื่องนี้เสียเวลาผมว่าเสียเวลาจริงๆเอาเวลาที่เหลือไปดูดีกว่าใช่ดูให้มันได้น่ะดูให้มันได้ก่อนดูให้มันได้ก่อนสมมุตินั้นไปอุบลเลยก็ไปเหมือนจังหวัดอื่นนะครับเหมือนจังหวัดเรื่องครม.สัญจรผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับผมเป็นส.ส.ครั้งแรกปี2531พลเอกชาติชุนขวัญได้ประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่โรงแรมขอนแก่นโฮเทลนั้นโอ้โหคือฮามากเลยฮามากมันไม่มีปัญหา no problem นะ no problem นะ no problem ว่า no problem พลเอกเปรมหยุดครม.ของพลเอกชาติชายนี่มีมติตั้งพลเอกเปรมรัฐบุรุษใช่ครับข้อต่อรองกันหรือเปล่าไม่ทราบนะพูดที่พวกเราสองคนนะครับอย่าให้กันได้ยินนะจำลองนะก็ว่าพลเอกชาติชายก็โนพบเริ่มไปประชุมครม.สัญจรผมเป็นส.ส.ผมก็ไปรับขอนแก่นโฮเทลก็ไปประชุมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับธรรมดาแต่ว่าคุณมาจากรัฐประหารคุณไปหาเสียงทำไมหาเสียงไหนว่าจะไหนบอกไม่ยุ่งกับการเมืองคุณไปหาชี้แตกยังเนี่ยสืบทอดนะถึงจะสืบทอดเลยถ้าเป็นพลเอกชาติชายพรรคชาติไทยเนี่ยเขาไปหาเสียงเขาแน่นอนทักษิณหาเสียงคุณเป็นทหารที่ดำเนินมาไปหาเสียงอย่างวะเอาไหนว่าไม่ต่อยอดนั่นนี่โกหกก็ต้องเป็นไงเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันประเจิดประเจ้อไปคราวนี้ไปดูดก็ดูดแต่เศษเหล็กคนถูกดูดก็ไม่กล้าไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สามมิตรกลายเป็นกุมทองไปแล้วกลายเป็นพระจันทร์เป็นเกล็ดทองไปแล้วเนี่ยมันเคลื่อนไม่ได้แล้วมันไปไม่ได้เพราะมันไม่มีฐานเพราะชาวบ้านเขาไม่ไปด้วยคุณมาแสดงตัวละครอย่างสุพลฟองงามไปเนี่ยผมถามว่าคนวารินไปตามเหรอเขาไม่ไปด้วยนะคนวารินเนี่ยมาชุมนุมทุกหมู่บ้านนะฮะแล้วคุณจะตอบคำถามยังไงว่าคุณไปเนี่ยเพราะอะไรฮะถ้าไปจริงลงเองอย่าลูกสาวลงสิถูกต้องลงเองสู้เองเลยสู้เองเลยเราพร้อมเราก็จะเอาคนขับรถลงเราพร้อมไม่ทะเลาะโทษนะสู้เลยสู้เราพร้อมเอาคนขับรถคือที่อุบลไอ้ที่อุดรชื่ออะไรนะคนขับรถของหมอพิชัยอ่ะอ๋อเกียรติศักดิ์นะแต่ก่อนเป็นเลขาไม่ใช่คนขับรถนะครับเลขาจนมาเป็นผู้แทนเพราะว่าเดินทางไม่ถูกไงใหญ่ขนาดไหนนายอิศรเพียงเกตโทษนะครับถ้าผมจะไปอยู่แบบที่คุณสุพลไปเนี่ยผมลงขอนแก่นผมก็สอบตกไม่เหลือฮะผมบอกไว้เลยไม่เหลือร้อยอิศรถ้าไปอยู่ฝ่ายที่คุณตัดสินใจก็ตกร้อยสมคิดเชื้อคงก็เหมือนกันก็ตกนี่เป็นความจริงใจของผมครับกลับมาซะน้องยังไม่ตาย กลับมาไม่ได้แล้วฮะไม่นี่ผมขอร้องนะเขินๆผมว่าไม่ได้นะเขินใส่หน้ากากเขาสิ มันก็เป็นจริงๆก็เขาเรียกอะมันก็ดีสำหรับบ้านเมืองในมุมไหนวะการกรองคนว่ามันเป็นหลักจริงหรือไม่หรือเป็นหลักเนี่ยถ้าตราบใดที่ดินมันยังแห้งเนี่ยเสามันไม่เอ็นมันไม่รู้เมื่อใดฝนตกลงมาปุ๊บเราจะรู้ว่าเสาได้ปักแน่นหรือไม่แน่นเช่นเดียวกับพวกนี้มีหลายคนถามผมว่าสาเหตุจากท่านสุพลออกเพราะอะไรบางคนก็ไปจินตนาการผิดๆบางคนก็บอกว่าคุณสุทธิชัยจรูญเนตรไม่ได้ลงผมเรียนนะครับว่าผมอยู่ในเหตุการณ์บังเอิญอุบลเนี่ยมีสสคนหนึ่งเนี่ยเราไปขอเข้ามาก็เอ่ยชื่อเขาได้เลยเป็นสสพรรคชาติไทยร่วมทำงานกันมาปีกว่าแล้วเพราะว่าเราไม่อยากเราอยากให้อุบลเนี่ยได้สสเพื่อไทยยกจังหวัดเพื่อจะได้บริหารจัดการพัฒนาเมืองบนได้ง่ายขึ้นเรามองถึงภาพว่าจะต้องมีนายกอบจในกลุ่มที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานได้สะดวกขึ้นไม่ต้องมีพรรคอื่นเข้ามาเป็นยาอยู่ยาดำอยู่ทีเนี้ยคุณสุทธิชัยจรูญเนตรเนี่ย
ก็มีสสชาติไทยเข้ามาชื่อคุณรัฐกิจภลีพัฒน์ซึ่งคะแนนเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็แต่เงื่อนไขเขาขอลงการพืชผลเขตเดียวกันคุณสุชัยเราบังเอิญผู้ใหญ่บางคนเนี่ยคนเขาก็มองว่าเออคุณสุชัยก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะถอยไปอยู่เขตสสชูวิทย์พิทักษ์กรมันลบซึ่งจะไปลงนายกอบจพอคุยกันจริงๆเข้าท่านสสสุทธิชัยจรุณเมฆท่านไม่ยอมไปท่านก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็คุยผมเองท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่เขาคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ผมก็บอกให้ใจเย็นๆมันยังไม่ได้เลือกตั้งง่ายส่วนท่านสสสุพลน้ำตีสุพลนี่ไม่เกี่ยวเลยท่านอยู่เขตของท่านอยู่แล้วไม่มีใครไปยุ่งไปแตะอยู่แล้วเพราะนั้นอุบลไม่ได้มีปัญหาเรื่องเขตเลือกตั้งเลยไม่มีเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาประชุมด้วยซ้ำไปแต่ว่าเขาเตรียมการล่วงหน้าไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างสสไม่มีครับในเขตของคุณสุบลไม่มีไม่มีโอเคครับไม่มีเลยมันก็อาจจะเป็นโอกาสของจังหวัดอุบลที่จะยกไทยทั้งทีมว่ะไม่แน่คือตัวนี้มันแยกระหว่างใช้ใจกับรัฐประหารนะว่าคุณจะเลือกพรรคก็ปฏิบัติใจเลือกพี่น้องประชาชนเมืองอุบลละมันจะเป็นโอกาสที่ยกทั้งทีมเลยก็ได้เพราะคนเขาไม่เห็นด้วยถ้าพี่น้องเมืองอุบลมองว่าเออเราเวลาไปประชุมอุบลเนี่ยก็เหมือนว่าพรรคเพื่อไทยถูกบล็อกให้ขยับไม่ให้ทำอะไรได้แต่ในกลุ่มที่จะอุดที่จะหนุนรัฐบาลเนี่ยโอ้โหแบบว่าผู้ว่าในอำเภอผู้กำกับอันนี้เราไม่ว่านะข้าราชการประจำถูกสั่งมาแต่ถึงเวลากานะไม่มีใครมาจับปากกาการครับถูกต้องแต่วันนี้หน่วยราชการร้อยเปอร์เซ็นต์สนับสนุนกลุ่มนี้ซึ่งเราไม่ว่ากันเพราะว่าในอำเภอบางคนก็เป็นน้องบ้างข้าราชการบางคนเป็นน้องนุ่งบ้างเขาก็ทำตามคำสั่งนั่นแหละครับไม่เป็นไรผมเรียนคุณสมคิดว่าผมเองเป็นนักการเมืองไม่เหมือนใครผมไม่ขึ้นต่อนายอำเภอหัวเขาทำหน้าที่ไปผมว่าผมเป็นคนเดียวที่ไม่ค่อยขึ้นไปหาผู้ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผู้แทนที่ต้องไปงานตัวกับผู้ว่าคะแนนเดียวเหมือนกันคะแนนเดียวดีไม่ดีไม่ลงด้วยเพราะนั้นผู้ว่าจะทำยังไงไปทำดีประชาชนเขามองนะอย่างคนขอนแก่นประชาชนขอนแก่นโง่เลยอยู่ได้ไหมต้องมาขอยกมือไหว้หมดไหมอยู่ไม่ได้ตอนนั้นจะเป็นประชุมครม.ขอนแก่นนะก็นี่จนป่านนี้ยังไม่ได้ไปเลยประชาชนยิ่งใหญ่กว่าครับส่วนข้าราชการท่านก็เอาพอพอดีพองามเอาพอดีพองามอย่าไปหลงจนมากไปเพราะว่าแม่ยายศรีเพราะยายจันทาเขามือนะครับเขาจะยกมือไหว้ใครผมไม่ได้ออนซอนว่าท่านเป็นผู้ว่าหรือนายอำเภอนะเออเขาไม่ได้หัวซ่าได้ทุกมือเอออย่ามายิงยโสจะมาเลยแต่งตัวต้องทหารเนี่ยโอ้ยเขาไม่ได้ออนซอนหรอกครับนี่แล้วแต่ว่าถ้าทำความดีให้เมืองอุบลทำไปไม่ว่าแต่ว่าอย่าไปดูดจนเสียหายวงการการเมืองเขาตกลงกันได้อยู่ดีๆแล้วดูดิจ่ายเงินเขาหรือยังเดี๋ยวนี้นั่นเด็กได้หรือยังได้หลายประเด็นสุพจน์เนาะถามก็คักเดี๋ยวได้หลายประเด็นเอามาแบ่งกันเนี่ยไหมว่ายังไม่ได้บ้างแบบแฟร์ๆเลยเนี่ยไปเพราะเหตุอะไรหนึ่งความขัดแย้งมันไม่มีความขัดแย้งเนี่ยถ้าไม่มีความขัดแย้งไปเพราะเรื่องอำนาจใช่ไหมก็มีส่วนเขาบอกว่ามาอยู่กับผมได้เป็นรัฐมนตรีน่าจะอย่างนั้นอ้าวแต่ก็ดีแต่ว่าคนจะเป็นรัฐมนตรีนี่ต้องผ่านการเป็นผู้แทนก่อนแล้วคุณจะมาผู้แทนไหมเนี่ยฮะเขาไม่เอาสสสอบตกเป็นรัฐมนตรีเด็ดขาดอย่าไปคิดใหญ่คิดโตอย่าไปมองอนาคตอย่าดูถูกทฤษฎีประชาชนครับผมเตือนนักการเมืองทุกคนดีไม่ดีไม่รู้ต้องเคารพประชาชนอย่าไปเคารพทหารเนี่ยผมพูดชัดเจนทหารก็คือประชาชนแต่เขาใช้อำนาจโดยไม่ชอบไงถ้าไปเคารพด้านอมาตยาด้านเผด็จการต้องผิดต้องเคารพยกมือไหว้ประชาชนครับเขาถึงจะอนุญาตให้คุณเติบโตได้นะดูหลายคนในประวัติศาสตร์นะครับเมืองอุบลก็มีเมืองขอนแก่นก็มีเป็นรัฐมนตรีมาเดี๋ยวนี้ย้ายขั้วผิดเรียบร้อยนครพนมก็มีจากแสนคะแนนเหลืออยู่ 5,000 เป็นไปได้ยังไงจริงๆอุบลมีนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างที่คนสุดท้ายเยอะนะนายทองอินพุนพัฒน์ไม่ธรรมดาก็อุบลดังนั้นนายฟองสิทธิธรรมก็ไม่ธรรมดามันมีประวัติมันมีประวัตินักการเมืองเก่งๆเยอะนะเพราะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้นักการเมืองเนี่ยทั้งหลายเนี่ยถ้าแต่เราจะมองแต่อำนาจอย่างเดียวอำนาจผู้มีอำนาจเหล่านี้ผมมองว่าท่านละเลยที่จะมองประชาชนแล้ววันนี้พี่น้องเดือดร้อนทุกหย่อมย่านะมันต้องแบ่งระหว่างคุณมองเรื่องการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐบาลเนี่ยผมเรียกว่าเป็นฝ่ายเผด็จการนะครับก็ฝ่ายประชาธิปไตยประชาชนนะที่นี่พูดได้เลย
เอาที่นี่ก็ไม่ได้เกรงใจถ้าคุณสุพลไปอย่างนั้นคุณไปหนุนคุณประยุทธ์หนุนคุณประยุทธ์ได้คลอดโดยอะไรคลอดโดยมาตรา44ยึดอำนาจเข้ามาใช่หรือว่าไม่จริงแล้วเดี๋ยวไปยกย่องเอาคุณประยุทธ์นี่นะซึ่งบริการห่วยแตกนี่นะเดี๋ยวก็บิดหูเดี๋ยวก็เดี๋ยวตบเดี๋ยวโอ๊ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเปิดหัวกระจายข้าวดาวดูบ้านทั้งเต็มที่หาซื้อไว้แล้วเดี๋ยวเสี่ยวมันเป็นผู้ใหญ่บ้านต้อยอีกก็เตือนไปเลยเว้ยเตือนไปอันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับคุณสุพลผมนี่ยังเห็นด้วยว่าพรรคอะไรก็ได้ขอเป็นประชาธิปไตยพวกทหารไปอยู่กลับไปกรมกองได้แล้วแล้วกลับไปดูสนามกอล์ฟที่วารีได้แล้วอยู่นั้นนั้นอยู่ตรงนั้นล็อกไปไม่ต้องออกมาเพ่นพ่านเอารถถังมายิงตึ๊ดๆๆหาไม่ได้คุณสุพลคิดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะผมไม่รู้ถ้ารู้ว่าคุณสุพลคิดอย่างนี้ผมไม่คบสุพลเลยนะเสียเวลาผมมีเวลาผมไปช่วยเลยนะถ้ารู้ว่าน้องเป็นอย่างนี้แม่เสียดายจริงๆผมเนี่ยผมว่าบุคคลเหล่านี้ต้องสร้างความเข้าใจกับหลักการพัฒนาคือถ้าเราไปคิดว่าการพัฒนาประเทศจะต้องอยู่ด้วยเผด็จการเนี่ยคือวิธีคิดที่ผิดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วโลกนี้มันไม่มีใช่เพราะอย่างไรก็แล้วแต่อาจารย์กำหนงมันต้องมีอำนาจประชาชนเข้ามาเพราะคนจำนวนมากจะให้ใครคนใดคนหนึ่งมาคิดกับเราเองเหมือนออกกฎหมายมาตรา44ผมพูดตลอดมาตรา44ยิ่งออกมากเท่าไหร่กฎหมายอื่นยิ่งได้ค่าเท่านั้นยิ่งได้ค่าเท่านั้นไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีความหมายอะไรไม่มีความหมายแต่สำคัญก็คือว่าการออกกฎหมายอย่างมาตรา44ความผิดพลาดมันสูงใช่ครับเพราะมันคนไม่คนแล้วผมถามว่าใช้ม44มาทั้งหมดวันนี้พัฒนาได้แล้วยังแก้ปัญหาได้แล้วหรือยังคุณปฏิรูปหรือยังถูกไหมล่ะทำอะไรบ้างสรุปก็คือไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้ใช่นี่คือความล้มเหลวในการในวิธีคิดคือความล้มเหลวในวิธีคิดเนี่ยมันจะนำพาประเทศไปสู่หายนะผมอยากจะเตือนท่านทั้งหลายที่ไปเข้าฝักใฝ่ทหารแค่การคิดว่าการเอาเปรียบหรือไม่เอาเปรียบเนี่ยมันก็สอบไม่ผ่านแล้วมันเอาเปรียบอยู่แล้วถูกไหมวันนี้การหาเสียงโดยใช้งบประมาณของรัฐการออกไปพูดว่าจะให้งบประมาณปี62อย่างไรความจริงผมมองว่านี่คือผิดกฎหมายเลือกตั้งนะรัฐบาลไม่รู้หรือว่าเหมือนสัญญาว่าจะให้ไม่รู้หรือว่านโยบายพรรคต่อไปเนี่ยคุณจะเสนอนโยบายคุณต้องผ่านกกต.ตรวจนะวันนี้ต้องมีแหล่งที่มาของนั้นแล้ววันนี้คุณใหญ่อะไรใหญ่อะไรคุณใหญ่อะไรที่คุณสามารถบอกไปบนหมื่นล้านเนี่ยใช่ไหมล่ะยังไงมันก็ไม่มีเงินมันต้องเข้าสภาผู้แทนถ้ามีการโกหกอ่ะถ้าเป็นภาษาการขายของเนี่ยคือไม่มีของขายจริงอ้างว่ามีแต่อ้างว่ามีของเพราะว่าของยังไม่ผ่านกระบวนการปลูกเลยแต่คุณออกไม่ของขายแล้วคุณบอกเอานักการเมืองไปจัดตั้งหาคนไป6,500คนจะเข้าพบที่หมาอะไรอุบลเขาไม่ยอมอุบลไปกับไปที่อื่นรู้หมดใช่นักการเมืองหมดมันไม่มีความลับไงก็ที่บุรีรัมย์ก็ทำเหมือนกัน30,000ไปคนแก่นี่บอกเลยว่าผมป่วยผมไม่รับที่สุโขทัยก็ทำหมดเลยทำทั้งหมดโอ้คุณทำนี่เพื่อต้องการให้ตัวเองถือทอดอำนาจได้แต่ถ้ามีคุณสุดสวยสุดสวยนี่คุณป้อมกองทองดูเราแล้วเนี่ยเป็นไงป้อมอยู่ตั้งประเทศให้อยู่เมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ล่ะทายทายอะไรกันสุขภาพเป็นยังไงดูแล้วบ้างครับโอ้เยอะนะครับเยอะไหมเยอะไหมเป็นแฟนติดตามรายการเยอะมากนะถ้าใครเข้ามาคุณพันลบชมพูคำสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกคนคุณปัญญาขาวเลือดอุบลคุณนิดใครไปกินร้านเขาต้มต้มเจอเขาประจำครับเล็กดาวสันเนี่ยเฮลโลนะครับเดชอยู่ดีกำลังชมสุดสวยสุดสวยท่านสอพูดดีมากไม่ต้องมาย่องดอกป้อมคิดหดโตวะโตว่าเมืองไทยอยู่ใส่บอกเลยเด้อครับสวัสดีครับรับฟังทุกวันครับขอให้รักเพื่อไทยจันถึงสุกนะจันถึงสุกกำลังชมอยู่ครับเนี่ยคุณเนี่ยเทิดภูมิใจดีดูทุกวันเลยอ๋อพี่เทิดภูมิดูเหรอสวัสดีนะพี่นะดูแลแต่สุขภาพไม่มีคำถามความเห็นต่างกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เทิดภูมิก็เป็นนักต่อสู้เก่าก็มีคำถามนึงตอบยากมากเลยคุณถามว่าเมื่อไหร่จะได้เลือกตั้งครับตอบยากมากเพราะเดี๋ยวผมจะตอบไม่ได้ผมไปถามบักเสี่ยงเหมียงมันก็ตอบไม่ได้เลยบักเสี่ยงเหมียงบ้านผมเนี่ยคือศรีถนนชัยเนี่ยมันก็ตัวไปเลยมันตัวไปเลยบอกวิญญาณก็หลงเขาเลยไม่กับผมอยู่บ่หลงบ่ลอยคำถามนี่อย่าถามจนถามประยุทธ์ก็โกรธเลยล่ะจนท่านทักษิณบอกว่าทหารไม่ใช่สุภาพบุรุษกระปรุงลายพังกระปรุงลายพังคือมันไม่อยู่กับที่เลยไม่อยากพูดนะอมรใจพักดีต้องช่วยเพื่อไทยอยู่แล้วอยู่ในใจเสมอภรรยาวงคอเลยวงอะไรวงแล้วซื้อเสียงมาเป็นส.ส.มันคือประชาธิปไตยหรือไม่ใครซื้อครับรับเงินหมากาเบอร์หนึ่งครับหมากาเบอร์หนึ่งครับให้คนซื้อเสียงนี่อยู่จังหวัดราชบุรีครับดร.อะไรอยู่พรรคประชาธิปัตย์ถ้าพรรคอื่นมานี่ซื้อเสียงหมดแต่ประชาธิปัตย์ไม่ซื้อแต่ว่าถูกจับถูกโดนใบแดงนี่ประชาธิปัตย์บุญมาก
บุญชื่อบุญบุญมากด้วยมาสิรินวกุลซื้อกับซอยบริเวณตัวเดียวซื้อกับซอยบริเวณก็ขอบคุณทุกท่านนะครับโอ้มามาเยอะจริงๆมาเป็นจริงๆครับพูดอ่านไม่หมดเลยมันก็ทำท่ำทาเฮาไปยังสันละพนันเพื่อเรียกคะแนนจากง่ายมั่นตาดอนตามคุณดอนสอนระเบียบไปเถอะนะขอร้องไปว่ารับชมอยู่นะครับชอบทุกท่านพูดความจริงรักทุกคนครับคุณลุกคุณชาติพงษ์นาเชียงใหม่ณเชียงใหม่นะปาดคอผมมีคนครับท้าทายว่ะคือไม่ก็ว่าถ้าคุณยิ่งรักหรือคุณนักศิลป์นี่ถูกจับส่งตัวมานี้คอผมไม่รู้จะท้าอะไรกับผมไม่ใช่นักการพนันนะแต่ผมอยากจับข้อเสือบักดอนนี่ว่ะโทษนะคุณดอนคุณดอนคุณจะเอาอะไรนะถ้าคุณทำให้สำเร็จอ่ะใช่แค่นั้นแหละครับผมทีเล่นทีจริงนะครับใครอีกคุณจำนงใครไหมคุณสัตุรีนเขาบอกว่าคนมันหาข้ออ้างว่าไม่ปฏิรูปจะไปก็ไปไม่ต้องมาอ้างคนทรยศมาอ้างคนทรยศประชาชนคุณพุทธิพงษ์แข็งพลยังไงเราไปสัญจรจัดอยู่ที่ร้านไทยสารลาบเป็ดที่ขอนแก่นเนรับประจำเนี่ยคุณอมรทิพย์สุภพลนี่แฟนประจำนะครับคุณอมรทิพย์เยอะมากคุณมาลีลีลัสนี่มากำลังรับชมเสียงดังฟังเจนครับนายกราบนำคุณสุพจน์สุพจน์ปนนามบินนี่ก็เป็นแฟนครับคุณสุพจน์ผู้ถูกใจค่ะอีสานบ้านเฮารวมพลคนเสื้อแดงโอ้คุณชยาวงดีสสจำหลัดเวียงสงกำลังดูสุพจน์คงเห็นด้วยกับทหารฆ่าพี่น้องเสื้อแดงจึงไปสนับสนุนประยุทธ์โอ้โหนี่ดับเลยเนี่ยกำนันมากเลยนั่นเนี่ยจำหลัดเวียงสงนี่กำนันนายอยู่ที่ประคนชัยเออผมไปร้านมีร้านเนี่ยอ๋อทำร้านอาหารไปอุดหนุนกันนะผมแวะไปอยู่ผมจำไม่ได้ว่าชื่อร้านอะไรนะเคยไปกินข้าวคนนี้ชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่หายชิบหายอยู่ที่ปากจำหลัดเหรอไม่คือไม่ได้ชิบหายนะคือว่าคุณรัฐเวชเฉลิมบำรุงบอกว่าคนของเราเนี่ยให้ระวังไว้เขาทำธุรกิจชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นายชิบหายอยู่ที่ปากบอกนะแต่ว่าคุณจำหลัดเดี๋ยวเขาเป็นคนดีได้ยินข่าวไม่ได้หาเสียงในจะลงท้องถิ่นนะเนี่ยจะลงท้องถิ่นกำนันจะลงนายอาจจะเป็นนายกเทศมนตรีนะครับอันนี้ไม่ได้หาเสียงนะหาคะแนนไม่ล่วงหน้าเลยไม่ได้หาเสียงให้กำนันนายนะขอให้โชคดีน้องถนัดตรงไหนเอาตรงนั้นแหละแต่ว่าท้องถิ่นอาจจะหลังนะที่ประโคนชัยที่ประโคนชัยจะหลังทศหรือก่อนทศไม่รู้ก็ไม่แน่ใจไม่แน่เพราะว่าบักเส้นเมียงยุ่งสิมันจะเจ้าแนวไหนจะให้ผู้ใดก้อนจะให้เลือกใครก้อนหรือว่าไก่ก้อนหรือว่าใครก้อนผู้จักก็จึงเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยตั้งเมื่อไหร่เมื่อจะเป็นเรื่องท้องถิ่นเรื่องทศทั้งหมดตอบยากหมดคุณสุภวิทย์เพชรประสิทธิ์บอกเหนื่อยกันหน่อยนะครับพี่น้องเหนื่อยอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับเหนื่อยแต่ว่าเราสามารถพัฒนาประชาธิปไตยได้เราคุณชวดวันนี้จันทร์บอกอังกฤษเก็บจดหมายเป็นความลับพี่สำเนียงสุรินทร์ก็กำลังรับชมอยู่สวีเดนก็มานี่ท่านผอ.กศน.ครับนี่เดี๋ยวดูดมก็กำลังดูอยู่นะเนี่ยบ้านน้ำคุณนักกล้องตีซ้ายตีซ้ายตีซ้ายทั้งไงเจอกับสมคิดสมพงศ์6ปีไม่ได้ตีตีทีน่ากลัวพี่สารภาพประคนบอกผมเคยรับประชาธิปัตย์ครับแต่ผมลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮ่าหัวเราะมาด้วยผมบอกมาอีกเอาอีกมีคุณหมอลำล็อกมีคุณทัศสารคามมีตะวันทองคำทองดำฟาร์มทองคำฟาร์มโอ้เยอะแยะฮะก็จัดเฟซบุ๊กนี่มันก็ดีอย่างนี้แหละได้มีโอกาสพูดคุยได้พูดคุยกันพูดคุยกันแต่ว่าเนื้อหาสาระวันนี้ไปที่อุบลนี่คว้าน้ำเหลวนะคือให้สิ่งที่เป็นความหวังไว้ก็คนที่จะไปเราไม่ว่าเพราะนั้นท่านคิดว่าท่านดูดได้ท่านก็เอาไปเถอะเราไม่ได้ว่าอะไรผมขอถามหน่อยได้ไหมท่านสมคิดว่าพลเด็กประวิตรทำไมกลับก่อนจะท้องเสียแล้วขี่ชิแตกแค่กินอะไรไปกินนาฬิกาครับผมใหญ่เล่นนะเขาใหญ่เล่นเขาใหญ่ความจริงนาฬิกามันก็กินได้นะเป็นไอ้ของหวานนะทำเป็นแบบนาฬิกาเป็นเค้กวันนั้นประชุมครม.เห็นรถข่าวรถพยาบาลวิ่งว่อนกันแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพดีนะให้หายเลยไม่ถ้าขาดไปวิทย์รายการเราจะพูดถึงใครอ่ะไม่หรอกเออผมดูข่าวข่าวเขาบอกว่าอาหารไม่ย่อยพอพูดคำนี้ว่าอาหารไม่ย่อยผมนึกถึงอย่างอื่นไม่ออกว่าลาบส้มตำเนื้อหมูย่อยหมดมันก็จะย่อยนาฬิกาแน่นอนกินยางยืดเนี่ยมันยังย่อยเลยมันอยู่อย่างเดียวที่มันกินไม่ย่อยแล้วก็อดนึกถึงไม่ได้คนริชามือคนเด็กคนเล็กก็แปลกนะขนาดป่วยแท้ๆน้องประชาชนยังเขาเรียกว่าสัพพีติโยกันสนั่นเลยเมื่อคุณประวิตรวงศ์สุวรรณนี่เรื่องนาฬิกา25เรือนท่านไม่ผ่านจริงนะ
ประชาชนไม่ประชาชนแคลงใจมากคุณจะไปทำอย่างอื่นถ้าอันนี้ไม่ผ่านคุณไม่ต้องไปรับถ้วยเลยนะแล้วไม่รับถ้วยไม่เท่าไหร่นะมันทำให้พรรคพจน์ปปช.เสียหายเสียหายไปด้วยปปช.มีอยู่หลายตัวอุ้ยมีครับมีเขาบอกว่าเอาเขาก็ยังเล่นงานผมอยู่เหรอประธานปปช.เนี่ยเคยอยู่หน้าห้องของคุณประวิตรวงษ์สุวรรณพอมีคดีคุณประวิตรเขาถอนตัวไงชัดเจนเลยแต่ถอนตัวเงาอย่างอยู่ไงถอนตัวแต่เขาเป็นประธานอยู่เงาอยู่อะตัวนู้นเนี่ยไม่เป็นต้องลาออกจากปปช.เลยที่ท่านนั้นก็โอเคแน่จริงต้องลาออกอันนี้ไม่ลาออกเรื่องอะไรกว่าจะได้มาในวางแผนเกือบตายอ่ะครับมันเล่นบ้าหีกันเพราะฉะนั้นคุณประวิตรป่วยบ้างก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเรื่องที่ประชาชนจำไม่ลืมคือเรื่องนาฬิกาท่านเรื่องเดียวเนี่ยเจ๊งเลยในชีวิตเนี่ยจริงประวิตรไหนประวิตรโรเล็กวัน20ที่เขาจะพูดอย่างเงี้ยเรื่องความรักความชอบความศรัทธาเนี่ยพลเอกประวิตรเห็นได้ชัดเวลาป่วยมาปกติคนไทยเนี่ยไม่ใจไม้ไส้ระกำนะเห็นใครป่วยใครอะไรเนี่ยทุกคนก็จะให้เกียรติอยู่แต่พอคิวแต่พอคิวพลเอกประวิตรผมอ่านแล้วโอ้บางทีรับไม่ได้คิวไม่ว่างมันแรงคือเขาทะยานโตแรงมากทะยานโตแรงมากแล้วเดี๋ยวมีคนแล้วมีคนนึงนะครับอาจารย์ดิสองเวลาพูดแล้วจะพาเข้าตายด้วยคือน้องลูกศิษย์อาจารย์ดิสองนี่แหละอ้าวทำไมอ่ะคุณพิรมไปพูดว่าพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เบอร์หนึ่งของภาคอีสานต้องรักมากกว่าทักษิณผมบอกเดี๋ยวคุณวิลมก็ไม่มีบ้านอยู่เบอร์หนึ่งเลยเหรอผมก็ไม่เอ่ยถึงนี้แล้วพอแล้วผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้จริงประชาชนเป็นคนตัดสินเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าใครคิดว่าเก่งไม่เก่งก็ไปเลือกตั้งก็เป็นหนึ่งก็แกก็ไปลงดิยศอ่ะจังหวัดใดก็ได้เลือกเลยเลือกไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้เลือกเอาเลยคุณโกศลปัทมาใช่ไหมเป็นน้องชายของคุณน้องสนน้องชายของคุณนพดลเป็นสสชื่อบัวใหญ่ใช่ไหมใช่ครับเพื่อไทยใช่ครับได้ยินข่าวว่าโกศลกวักมือเรียกใครเมื่อกี้ให้ไปลงเขตเรียกพี่ลมเขตเดียวกันพี่ลมนี่แพ้โกศลสองครั้งแล้วไม่เทียบนี้ไปพิสูจน์ที่ไปพิสูจน์สิคุณพี่ลมอย่ามัวเดินไปกินข้าวคนนึงคนนี้จนอ้วนมันเสียเวลาไปสู้กับโกศลปฐมะเอาเวลาไปทำกับพี่น้องอยู่ตรงนั้นไปดูแลพี่น้องมันจะได้จบหรือไม่จบมันอยู่ตรงนั้นแล้วความจริงจบไปนานแล้วโกศลเขาท้าคุณอยู่โกศลปฐมเขาท้าคุณอยู่พวกนี้แหละเวลาเดิน เดินได้สร้างราคายิ่งตกเพราะมันไม่มีตัวราคาครับท่านผู้ชมเอาละที่ครับวันนี้ก็พูดกันหนักๆทางอุบลแล้วแวะเข้ามาทางกระทรวงการต่างประเทศเรื่องที่จะนำตัวคุณนายกรัฐมนตรีทักษิณกับประเทศแล้วก็เรื่องอื่นๆฝากไปด้วยผมนี่ท่านถ้าวันท่านสมคิดไม่มาวันนี้ผมก็นอนไม่หลับมาหลายวันผมจะถามเรื่องเราคนดีประวิตรทำไมมีเวลาทำไมรีบกลับอ๋อเนี่ยเดี๋ยวหนังสือไม่นี่แหละหนังสือมันจะเอามาแจกกันแหละเดี๋ยวจำลองพูดทีนี้อย่างเงี้ยทีนี้อย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้ผมนึกถึงคุณครมาฉิมนะฮะเพราะผมพูดเรื่องสมคบคิดไว้ในหนังสือตัวนี้ปี57ค, คุณนครก็มาพูดเรื่องสมคบคิดพอดีเลยไม่สมคิดครบนะ ผมเลยนึกออกเดี๋ยวจะมีแจกจะมีแจกท่านก็ยังไม่รู้วิธีการก็ติดต่อทำไมมาเล่นอีกเล่นหนึ่งเล่นทำเนี่ยนะครับอันนี้ตั้งไว้นานตั้งไปตั้งมากันลืมพูดทุกทีลืมพูดนะเดี๋ยวจะพูดสักทีวันนี้เอาไปสักร้อยเล่มแล้วกันเก้าเป็นหนังสือพญาที่สอนพญาธรรมราชานะครับต่อทีมงานซูมมาได้อย่างนี้อย่างนี้ทีมงานซูมหนังสือเล่มนี้คือจะมีผมไม่แน่ใจว่าผมมีเป็นร้อยเล่มแล้วล่ะจะให้แต่ไม่รู้จะติดต่อยังไงอาจารย์ก็เขียนที่อยู่เขียนที่อยู่มาตอนคอมเมนต์ได้ไหมตอนต้องการนะหนังสือชื่อสมคิดเส้นทางสามัญชนครับคนชื่อสมคิดเชื้อคงมีมอบท่านร้อยเล่มทีนี้ร้อยเล่มเนี่ยท่านลองเขียนที่อยู่มาในนี้ร้อยเล่มเนี่ยมันก้าวลงบันไดมันก็หมดแล้วมันรู้จะอยู่ว่าไงนี่เอาไปร้อยเล่มก่อนท่านพอกศน.อุบลวัดเล่มนั้นเขามีแล้วเล่มนี้แสดงว่ายังไม่มีเล่มนำข้าวเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวจะนำข้าวไปให้เรามอบเป็นของขวัญให้กับพี่น้องเราที่ช่วยแชร์ที่ดูรายการที่ช่วยแชร์เราหน่อยเนี่ยแล้วก็ตอบแทนกันหน่อยแล้วข้าส่งด้วยบอกข้าส่งเดี๋ยวผมบอกเองร้อยเล่มอยู่นะคุณเพชรโอ้แพงเหมือนกันนะยี่สิบบาทห้าสิบบาทเอาไม่เป็นไรร้อยเล่มไปยื่นแจกมากกว่านี้เลยเราไม่มีแจกเอาคุณสมคิดจะออกข้าส่งให้ผมขอ
ชื่อที่อยู่ชื่อที่อยู่แล้วก็แชร์คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาแฟลกมาก็ได้จดเบอร์แฟลกตัวง่ายจดเบอร์แฟลกก็ได้02นะครับ9437637โอเคหรือส่งมาเป็นข้อความคอมเมนต์มาในรายการเราในรายการก็ได้นะครับก็จะจัดส่งให้จะจัดส่งให้ก็กตน.เดดูดมบอกขอแจกแหล่งเรียนรู้ชาวบ้านในเดท18เล่มครับโอ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้เขาจะแจกเกทับทั้งเราเนี่ยคือพอดีเนี่ยทางมติชนเขาส่งขึ้นผมไปครับประมาณ 5-6 รายเล่มครับแสดงว่าขายไม่หมดครับไม่ได้เหลือนะเพียงแต่ขายไม่หมดผมนี่เป็นมุมค้ายังเหลือเลยคือผมไม่ได้เจตนาถ้าจะซื้อก็ซื้อได้แต่ว่าผมไปให้ของขวัญแต่งงานงานศพต่างๆใช่ๆๆผมก็ไปมอบให้คนที่สนใจที่จานเราจะไหนเบอร์อะไรที่เราเข้าใจอย่างนึงเมื่อกี้แบบเบอร์อะไรครบยัง94302นะฮะ9437637มีรายเล่มให้ครับก็แฟลกมีรายเล่มได้นะครับแต่ว่าถ้าส่งมาทางข้อความเนี่ยจะไปแต่ต่างประเทศไม่ไหวนะครับศูนย์เท่าไหร่นะจำลงศูนย์เท่าไหร่นะ02 9437637ส่งให้เฉพาะในประเทศครับ3 943 7637 7637ก็แฟลกมาเบอร์นี้ได้ครับแฟลกมาเบอร์นี้ได้อันนี้แฟลกนะเบอร์แฟลกนะครับอ้าวชมรายการนี้ได้ของแจกของแถมอ่ะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือเล่มอะไรครับพญาดิสรพญากรรมราชาเล่มสีดำอ๋อเล่มสีดำนี่แหละครับสีดำนะครับเป็นเบอร์อะไรประสิทธิ์ของราชดิสรเพียงแค่เบอร์อะไรเบอร์อะไรฮะเบอร์ดิสรพญาธรรมดา02พญาธรรมดา9ผมอ่านแล้วนะผมอ่านจบ530 530 4729 4729 29ถึง30สองเบอร์สองหมายเลขรายการหนึ่งเขาขายรายการนี้แจกนะฮะแต่ว่าอันนี้นี่นะเบอร์นี้นะได้นะครับพญาที่สอนพญาธรรมรตาเป็นพญาภาษิตของทางอีสานซึ่งมีความหมายมากวันนี้พอดีสมควรเก็บเวลาครับสมควรเก็บเวลาครับพรุ่งนี้ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ